ุณนั่นแหละที่หึงฉันไปดูตัวหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเลยว่าคุณจะตกแล้วอะไรนะล่างร่างฉันไปนะแกห้ามกัดโซฟาล่ะกินอาหารเช้าด้วยนะวนเศร้าชิงท่านเหรออาหารเช้าจะซื้อเองได้ไม่ต้องเตรียมแล้วนะคะขอบคุณค่ะท่านเป็นอะไรอีกเนี่ยสวัสดีสวัสดีนายรู้หรือยังครั้งนี้ที่พวกเราชนะโรงพยาบาลให้รางวัลมาเพื่อไปทำกิจกรรมนะเรื่องดีนี่งั้นพวกผู้หญิงเนี่ยชอบไปที่ไหนเฮ้ยไปไหนก็ได้ฉันไปได้หมดเกี่ยวอะไรกับนายด้วยหนีไปตอนเวลาสำคัญกลับมาแล้วเหรอที่บ้านเรียบร้อยดีแล้วเรียบร้อยจะบอกให้นะฉันไม่ได้จะมาชกมือเปิบหรอกนะฉันจะออกเงินไปเองไม่ได้ไงฮะได้สิเห็นแกหน้าซานเปล่านะจะพานายไปด้วยก็ได้พี่ครับผมขอโทษนะผมส่งรูปที่เรารับรางวัลให้แม่ไปนายอยากตายเหรอคิดจะเปิดโปงฉันเหรอผมเบลอหน้าพี่แล้วไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกนะแล้วจะขอโทษจะทำไมล่ะแม่ผมบอกว่าผมเบลอแฟนไว้ส่งต่อไปให้แม่พี่พอป้าเห็นก็บอกว่าผมมีแฟนแล้วพร้อมกับเลงไปที่พี่ด้วยแล้วนายบอกว่าอะไรใจผมบอกว่ายังไงทางการแพทย์พิสูจน์แล้วให้เลิกสนใจเรื่องไร้สาระผมได้ตายกันพอดีสิพวกนายนี่เก่งจริงๆถ้าไม่เข้าใจว่าพอไม่มีฉันพวกนายชนะได้ยังไงกันเพราะไม่มีนายเลยชนะไงสามยอดมือกระบี่เดบิวต์กันได้สบายๆเหมาะจริงๆว่าไหมนายนี่จิ้นเยอะไปแล้วป่ะสนใจเรื่องงานให้มันเยอะๆหน่อยจงเจินเร็วสิมาแล้วครับไปเสร็จพี่ขอบคุณครับลูกพี่ชงหลงสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนคงทราบเรื่องเงินรางวัลกันแล้วตั้งแต่จะใช้ยังไงคะฉันว่าเราไปตั้งแคมป์กันเถอะนี่พูดมาหลายปีแล้วนะได้นะฉันจำได้ว่าตอนที่เราเรียนไปกันทุกปีแต่พอเข้ามาที่อื่นจี้ก็ไม่ได้ไปเลยว่าไงบนเศร้าชิงได้สิให้จัดเวรกันแล้วหยุด2วันใช่ๆแล้วคุณล่ะผมเหรอความเห็นผมสำคัญเหรอครับงั้นผมขอออกเสียงตามพี่ก็แล้วกันในเมื่อตกลงกันแล้วก็หมดหน้าที่ฉันแล้วฉันจะไปแจ้งหัวหน้าเหยียนค่ะก็ตามนี่ระบุเวลาแล้วบอกฉันนะไปละงั้นผมขอตัวนะครับมากับผมผมอยากคุยด้วยนี่คุณโกรธผมเหรอเปล่านี่ทำไมฉันต้องโกรธคนด้วยล่ะแล้วโน้ตที่คุณแปะไว้ที่ประตูเมื่อเช้าเนี่ยหมายความว่ายังไงก็หมายความตามนั้นคุณไม่ต้องส่งมือเช้าฉันแล้วแต่เมื่อหลายวันก่อนคุณก็ยังชอบอยู่เลยยังวิจารณ์รสชาติอีกด้วยฉันคิดว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่รบกวนเพื่อนร่วมงานตลอดเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเหรอเพื่อนบ้านด้วยเราเป็นแค่เพื่อนบ้านเหรอคุณหมอเวิร์นนอกจากเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านเราจะเป็นอะไรกันระหว่างเราฉันนึกออกแล้วฉันจะเป็นคนดูแลหมาคุณ
อย่าลืมจ่ายเงินฉันล่ะวันนี้ทำไมถึงเถียงเก่งจังเลยคุณแย่งพูดหมดเลยมีอะไรอีกไหมคะถ้าหมดแล้วจะขอตัวก่อนมีเรื่องตั้งแคมป์ขอโทษทีค่ะฉันลืมบอกการตั้งแคมป์ของพวกคุณเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับฉันฉันไม่ไปคุณคือกระเป๋าเงินไม่ไปไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วจะเจ็บจะหักแล้วตามน้ำนะเฉิงๆครั้งที่แล้วที่เธอประกาศหาคู่ให้ฉันตอบกลับมาเยอะมากเลยฉันว่าจะเลือกที่เหมาะสักสองสามคนน่ะไม่มีใครตอบกลับมานะใช่ปะล่ะฉันก็บอกแล้วว่าเธอควรออกเดทจะคิดว่าที่จบเอกการเงินก็ดีนะเธอยังไม่เอากรีนการ์ดเธอลองดูหน่อยสิฉันเองก็คิดแบบนั้นน่ะฉันว่านะคนเนี้ยดีมากเลยหน้าตาก็ดีรูปร่างก็ดีแล้วก็รวยด้วยสนามม้านั่นก็แล้วเล่นใหญ่ไปสรุปคือฉันเห็นด้วยกับการแต่งงานนี้คุยอะไรกันเหรอดูลื่นเลงกันจังความลับระหว่างผู้หญิงชิงที่หนึ่งชูที่สองขนาดวางมีดยังเข้าขากันดีผมว่าเราคงแพ้แล้วล่ะผมไปนอนก่อนนะเมื่อก่อนฉันเล่นว่าคิดแต่จะปล่อยให้สูญแต่ตอนนี้ไม่ใช่อ๋อตอนนี้ฉันอยากจะดึงเข้ามาเก็บไว้ข้างกายเบ้านี่นิ่งแล้วถือไว้นะคุณจะไปดูตัวเหรอใช่ฉันเองก็อายุเยอะแล้วคุณหมอเวิร์นเจอใครดีๆก็แนะนำฉันได้นะงั้นทนายโฉมมีสเปคแบบไหนใช้ผมอ้างอิงเป็นยังไงดูจากหน้าตาแล้วคุณเองก็พอไหวนะแล้วเรื่องฐานะล่ะไม่มีสนามม้าได้ไหมเรื่องนี้ฉันไม่ได้ซีเรียสฉันดูที่นิสัยอธิบายสิต้องเรียบง่ายหน่อยรักเดียวใจเดียวจะให้ดีไม่ต้องป๊อปปูล่ามากนักมีแต่สาวๆรุมชอบเต็มไปหมดคุณขำอะไรที่จริงแล้วคุณไม่ได้จะไปดูตัวคุณหึงผมคุณนั่นแหละที่หึงฉันไปดูตัวหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเลยว่าคุณจะตกแล้วอะไรนะ